ไปเลยกินข้าวมึงมาไม่ตอบสนองเลยผู้เปิดหัวและระหว่างกรุงเทพกับชนะ16นะก็เป็นทางด้าน16นะวันนี้ก็ชนะคะแนนทางด้านกรุงเทพนะแต่จะขาดร้อยเลยครับอาจารย์ครับวันนี้ฟอร์มอาชกกรุงเทพยังไงบ้างครับไม่ดีเลยครับแย่มากเช้าทำน้ำหนักเยอะด้วยฝนตกกลางเย็นเห็นบอกว่าตอนสอนนี่คือไม่ฟังเลยใช่ไหมไม่ฟังเลยอาจารย์สอนไว้ว่าอะไรบ้างครับเขาให้ฝังเขาพอเขาปวดหัวเราต้องฝังดีกอดเขาก่อนเลยเขากอดเขาเขาปวดหัวหมดปัญญาแก้อะไรก็ไม่ได้ต่อยก็ไม่ดีไม่ย้ายจริงๆมวยอ่ะจริงๆมวยอ่ะผมดูแล้วไอ้นี่กันเหนือกว่าที่ซ้ำเพราะมันเคยต่อยชัดเจนอะไรแล้วการผ่านมวยไอ้นี่มันมีแต่กระดูกเดียวแต่ว่าวันเนี้ยมันต่อยผิดฟอร์มไม่มีลูกขวางอะไรเลยคือพอเข้าไปล็อกคอแล้วก็ไม่ได้ปั้มตัวเลยเขาก็ไม่ยกปั้มแต่จะขับขาอย่างเงี้ยเลยผมดูแล้วมันผิดฟอร์มไปเยอะเลยจริงๆแล้วมันต่อยดีกว่าที่เยอะวันนี้ไม่แย่เลยครับผมว่ามันผิดฟอร์มไปเยอะเลยผมว่ามันก็ซ้อมดีนะเด็กมันซ้อมตลอดรู้สาเหตุลดน้ำหนักตอนเช้าได้ไหมครับอะไรนะลดน้ำหนักตอนเช้าได้ไหมอากาศเย็นประมาณ2ปอนด์ก็นานแล้วครับก็พอสมควรครับพอดีเมื่อคืนฝนตกด้วยเด็กมันก็เลยน้ำหนักมีปัญหาข้างน้ำหนักนิดนึงต้นจบน่าจะแก้ได้บ้างครับผมนะจริงปกติมันต่อยนะหวานดันแทงปกติมันมวยอย่างนั้นอยู่แล้วมันเดินแบบบู๊ดูดังอยู่แล้วแต่มันไม่เอาช่วงนี้เราดูจากช่วงนี้เราแก้เกมง่ายใช่ก็แก้เกมมาแล้วแก้นั่งแก้มาแล้วบอกต่อยยังไงยังไงมาแพ้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่เป็นไรก็เราว่ากันใหม่ว่ากันใหม่นะโอเคขอบคุณครับตอนนี้ฝากกันไหมก็ตอนนี้ก็ฝากกันมวยเป็นกำลังใจให้ด้วยใกล้สีโอคอสอบังเสือทำมวยด้วยใจจริงทำไมด้วยใจจริงทำมาสู้แต่ว่าแพ้ชนะก็เป็นเรื่องอีกอย่างนึงนะขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้ครับครับนี่ก็เป็นมุมของมุมแดงนะทางด้านคุณเดชสวังเสือนะครับวันนี้ก็พ่ายแต้มให้กับทางด้าน F16 นะครับบ้านแลมบ้านะไปแบบขาดร้อยนะย้ำแค้นไปอีกหนนะเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะทางด้าน F16 นะครับสวัสดีครับ F16วันนี้ทำไมบู๊ดูดันยังเลยกินอะไรมาเนี่ยเป็นไงเคยเจอกับผู้ชกมาก่อนไหมวันนั้นเป็นไงบ้างครับผมชอบชนะผมพูดเกมบอกแบบนี้ไหมตีตัวเดียวครั้งแรกกับครั้งนี้อะไรยากง่ายกว่ากันลูกครั้งนี้ครับง่ายกว่าอันนี้ง่ายกว่าผู้ชกไม่ได้ตีเราเท่าไหร่นะตีอย่างเดียวเลยได้ชิ้นไม่ได้ใช่ไม่ได้เลยปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วอายุ13ครับอายุ13ปีตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างเนี่ยจะไปวันไปวันเลยโอ้โหไปเล่นน้องเรามีใครเป็นไอดอลบ้างในวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมีก็ถังไหมก็ถังแล้วก็พี่สมุทรครับอ๋อพี่สีสมุทรก็ทำกระดูกไปก่อนนะตอนนี้อีกไม่กี่ปีอ่ะเดี๋ยวก็ได้เข้าแล้วเป็นอะไรกันเล่นบ้าเนี่ยเป็นอะไรกับสมเด็จครับเป็นหลานยังไงหน้าตาคล้ายกันมากเห็นตอนไหว้ครูเนี่ยทำไมเราไหว้ครูสวยจังเลยใครสอนเรามาเนี่ยลุงสมเด็จสมเด็จไหว้คล้ายกับสมเด็จมันเป็นท่าอะไรบอกพี่หน่อยได้ไหมท่าทอดแหครับทอดแหเมื่อกี้เราได้ทอดไหมครับสมเด็จก็ทอดแหแล้วครับพูดถึงเกมมาชกวันนี้หน่อยไหมพอใจผลงานตัวเองไหมครับก็พอใจอยู่มีจุดไหนไหมที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขอ่ะก็มีนิดหน่อยครับจุดไหนเลยก็เดินนิดนึงค่ะออก
ออกอาวุธเยอะกว่าเดิมต้องออกอาวุธเยอะกว่านี้เนาะทีท้ายน้องวันนี้ทางสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่มีกำลังใจให้ผมฝาก FC ช่วยติดตามไฟหน้าเลยครับน้องเพื่อผมต่อยไฟหน้าผมทำเต็มที่ดีแล้วก็แสดงความยินดีด้วยครับน้องชาย